เส้นทางรักจากแฟนคลับสู่แฟนครับใหม่เจริญปุระเผยเส้นทางรักกับผู้จัดการส่วนตัวเป็นคู่ที่หวานกันไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะสำหรับสาวใหม่เจริญปุระและหวานใจสาวหล่อนิดผู้จัดการส่วนตัวที่มักจะออกมาอวดภาพความหวานให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดล่าสุดใหม่ได้ออกมาเปิดใจเรื่องราวความรักผ่านทางรายการคลับ Friday Show ถึงความสัมพันธ์จากแฟนคลับสู่แฟนคลับว่าจากแฟนคลับมาเป็นแฟนคลับได้อย่างไรใหม่การเป็นคนสนิทของใหม่เจริญปุระยากไหมนอกเหนือจากการรับมืออารมณ์ของใหม่แล้วที่สุดค่ะพี่อีกนิดหนึ่งใหม่จะทำอะไรเองไม่ได้แล้วพระนิดทำให้ทุกอย่างใช่ค่ะใหม่ก็เลยต้องเรียกเขามาคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่านิดใหม่ใกล้จะเป็นง่ายแล้วนะใหม่โง่มากทำอะไรเองไม่เป็นเลยสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้สั่งแก๊ปก็ทำอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าในความโชคดีนั้นคุณทำให้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นศิลปินหัวใจของพวกเราทุกคนขนาดไหนแต่ใหม่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ควรจะมีความสุขไม่ต้องคาดหวังว่าใหม่จะต้องตอบอะไรผู้คนจะต้องได้อะไรอย่าฝากความหวังเพราะใหม่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องมีความสุขได้แล้ว